ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเศรษฐกิจเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและก็ล้อมรอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยแหละค่ะและสำหรับนะคะตอนนี้ยิ้มอยู่ด้านหน้าของนะโครงการเดอะพาโนมาบขาทับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เดินทางสะดวกค่ะสามารถเดินทางผ่านทางถนนทางหลวงหมายเลข4040ค่ะและลายล้อมไปด้วยนะคะสถานที่สำคัญหลายแห่งเลยแหละค่ะอยู่ใกล้นะคะกับเทศบาลเนี่ยตำบลมาบขาพัฒนาค่ะใกล้กับสนามกีฬาปตท.และใกล้กับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะและก็ใกล้นะคะกับสวนสุภัททานแลนด์ด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะโดยรอบของโครงการเองค่ะก็ยังให้บรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ห้อมล้อมไปด้วยเมฆไม้นานาพันธุ์ให้บรรยากาศที่สดชื่นมากๆนะคะส่วนตัวของด้านในโครงการเองค่ะก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการเป็นที่พักอาศัยมากๆเลยพูดแบบนี้แล้วนะคะน่าจะอยากเข้าไปชมด้านในแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเลขที่82/20เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะมีทั้งหมดนะ2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวบริเวณโดยรอบของตัวบ้านค่ะมีพื้นที่สามารถที่จะใช้ทำสวนสวยนะคะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมความร่มรื่นค่ะหรือว่ากำลังมองหาเนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะทำในครอบครัวก็มีพื้นที่นะคะสามารถที่จะใช้เป็นอีก1พื้นที่ได้ค่ะและในส่วนของบริเวณด้านหน้าสามารถจอดรถได้1คันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตามยิ้มมาเลยค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมเรียกว่านะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีขนาดที่กำลังดีค่ะแล้วเขาก็ทำการแบ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้อย่างเป็นสัดส่วนเลยเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะบริเวณด้านหน้าเองนะคะพื้นที่แรกก็จะเป็นห้องโถงขนาดกว้างค่ะสามารถวางนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็ใช้เป็นมุมรับแขกหรือว่ามุมห้องนั่งเล่นได้เลยแหละค่ะสามารถที่จะติดทีวีนะคะแบบติดผนังอีกหนึ่งฝั่งได้หรือจะใช้เป็นนะคะเฟอร์นิเจอร์กับชั้นวางก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความชื่นชอบเลยล่ะค่ะเดินลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารได้ค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านนะคะได้แบบสบายๆและความพิเศษนะคะนั่นก็คือเขามีประตูกระจกบานสไลด์บริเวณด้านข้างค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวสวยๆบริเวณด้านข้างของตัวบ้านขณะที่รับประทานอาหารได้ด้วยสามารถที่จะเปิดเดินออกไปด้านนอกเพื่อชมสวนสวยได้ด้วยล่ะค่ะและบริเวณพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะเราได้มีการต่อเติมพื้นและหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เป็นห้องครัวนะคะกับการทำอาหารครัวไทยได้เลยละค่ะมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วพร้อมกับซิงค์ล้างจานค่ะและพื้นที่นี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้มี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีช่องลมระบายอากาศพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวค่ะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างพอสมควรเลยสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะเป็นมุมทำงานเข้ามาไว้ในห้องนอนได้ค่ะและยังมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดรับลมชมวิวสวยๆบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยล่ะค่ะและสำหรับห้องนอนที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างนะคะพอๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียง 5-6 ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเช่นกันค่ะและยังมีหน้าต่างกระจกนะคะบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดระบายอากาศนะคะเพิ่มเติมความเย็นให้กับตัวห้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเดพาโนเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลปิยเวชนิคมพัฒนาจากนั้นให้เลี้ยวขวาไปทางถนน3191ขับตรงไป 4.9 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก 2.9 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ
และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่ถูกใจบ้านสวยหลังนี้นะคะอยากได้บ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่สามารถทำสวนสวยได้และก็อยู่ในจังหวัดนะคะระยองนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมกับโครงการเดอะพาโน่นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะทั้งช่องทาง Facebook นะ J Asset Management และ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะพร้อมให้คำแนะนำและยังมีบริการค่ะยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยล่ะค่ะนะคะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะอีกหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงในกรุงเทพด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมีแพลนมองหาบ้านสวยๆในงบประมาณที่คุณสามารถจำกัดได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะแต่สำหรับ EP นี้นะคะหมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ